สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้1มีนาคมแล้วนะฮะวันนี้เริ่มต้นกันที่บอลเจลีกล่าสุดครับนัดที่2ของฤดูกาลมีด้วยกัน2คู่ฮะเริ่มต้นกันที่คาวาซากิฟอนทาเล่แชมป์เก่าเสมอกับคาชิมาเลอร์ไป 1-1 แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาเปิดบ้านเสมอกับจูบิโลอิวาตะไป 0-0 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนเลยดีกว่าฮะตอนนี้จ่าฝูงเป็นนากุย่าแกมปัสเอทที่เก็บไป3คะแนนส่วนทีมอื่นที่ยังเก็บอีก3คะแนนครับก็จะมีโชนันเบลเมเล่ครับอยู่อันดับ2ครับ3คะแนนอันดับ3ยูโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับอันนี้ทีมของเจ้าอุ้มธีรธรครับมีอยู่3คะแนนอันดับ4โออิตะทรินิต้าครับของเจ้านิวทิติพันธ์ครับก็เก็บไป3คะแนนอันดับ5เซเลโซสก้า3คะแนนนะฮะจูบิโลวาตาวันนี้ได้มาอีก1คะแนนครับเก็บเป็น2คะแนนคาวาซากิฟอนทาเล่ก็2คะแนนซานเฟเซ่ฮิโรชิมาก็2คะแนนฮะมาซูโมโตะยามากะน้องใหม่นะฮะก็มีอยู่1คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ9ตอนนี้เป็นชิมิสุเอสพาวมีอยู่1คะแนนเช่นเดียวกับ FC โตเกียวอุรุวะเรเดมอลและก็วาเกต้าเซนไดนะฮะส่วนคาชิมาเอลเลอร์ฮะวันนี้ได้มาอีก1คะแนนก็ขยับมาอยู่ที่14ของตารางฮะก็ถือว่าเก็บแต้มแรกของฤดูกาลได้แล้วนะฮะอันดับ15กัมบาออซาก้าวิเซนโกเบอันดับ16คอนซาโดเล่ซัปโปโรอันดับ17แล้วก็ซากันโทซึอันดับ18ยังไม่มีคะแนนนะฮะก็รอเตะเกมนัดที่2กันนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าทีมไหนจะเก็บแต้มได้ก่อนกันส่วนดาวซันโวล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีด้วยกัน4คนฮะมีโจจากนากุย่าเกมปาร์คโคซูเกะทาเคโทมิจากโชนันเบลมาเล่โนริอากิฟูจิโมโตะจากโออิตะทรินิต้าแล้วก็โชอิโตะจากคาชิมะเลอร์ฮะที่ซัดไปคนละ2ประตูแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลีกนัดที่2ฮะจะเตะในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้แหละก็เริ่มกันที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสของเจ้าอุ้มครับจะเปิดบ้านเจอกับวาเกต้าเซนไดนากุย่าแกปัสเอเจอกับเซเลโซโอซาก้าชิมิสุเอสพาวเปิดบ้านเจอกับทางกัมบะโอซาก้าวิเซนโกเบจะพบกับซางานโทซึโออิตะทรินิต้าของเจ้านิวทิติพันจะพบกับมัตสึโมโตะยามากะนะฮะเป็นน้องใหม่เช่นกันนะฮะเจอกันเองโชนันเบลมาเล่จะเจอกับ FC โตเกียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุระวะและไดมอนด์จะต้อนรับการมาเยือนของคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจชนาทิพย์นั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับเสาร์นี้เราจะได้รู้กันนะครับผมก็มาร่วมเป็นกำลังใจครับให้ทีมที่มีนักเตะไทยอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสโออิตะทรินิต้าแล้วก็คอนซาโดเล่ซัปโปโรครับผมก็เก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำไปให้ได้ไกลนะครับผมแล้วก็พานักเตะไทยให้ดังไปยิ่งกว่านี้นะฮะก็รวมรุ่นกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่หลังเกมจบสวัสดีครับ